มาลองกันเลยค่ะ6เมนูที่ช่วยกระชับหน้าท้องเหมาะกับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งมาดูแผนการรับประทานอาหารที่จะเปลี่ยนรูปร่างคุณให้หน้าท้องแบนราบแบบง่ายๆกับสูตรสำหรับหุ่นแซ่บเพื่อสาวไทยโดยเฉพาะแต่ยังอิ่มและอร่อยได้ทั้งวันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตื่น6โมงเช้าด้วยโยเกิร์ตผลไม้สดค่ะเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ถ้วยเล็กเลือกผลไม้รวม6ชิ้นค่ะกันไปเช่นแอปเปิ้ลสับปะรดส้มฝรั่งพุทราเป็นต้นค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลช่วงเช้าให้พอดีหนักท้องและไม่กระตุ้นให้อยากของหวานระหว่างวันพลังงานประมาณ150แคลอรี่ค่ะของว่างช่วงสาย10โมงเช้าน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องเลือกน้ำเต้าหู้สดๆอุ่นๆใส่น้ำตาลน้อยถั่วแดงประมาณถ้วยชาจีนเล็กโปรตีนจากถั่วหลากหลายชนิดช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองให้คุณพร้อมออกกำลังกายและกำลังสมองในวันทำงานเสมอพลังงานประมาณ120แคลอรี่ค่ะเที่ยงวันทานอร่อยด้วยยำวุ้นเส้นค่ะเลือกวุ้นเส้นถั่วชนิดไม่ขัดขาวประมาณ1ถ้วยตวงเนื้อหมูล้วนไม่ติดกับมันสับกับกุ้งลวก2ตัวเครื่องปรุงน้ำยำหอมหัวใหญ่กระเทียมต้นหอมขึ้นฉ่ายและเครื่องปรุงรสตามต้องการเครื่องเทศมีประโยชน์ในด้านต่อต้านอนุมูลอิสระและดีกับหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นและลดความเสี่ยงเป็นโรคไขมันอุดตันพลังงานประมาณ240แคลอรี่ค่ะช่วงว่างช่วงบ่ายของว่างช่วงบ่ายค่ะ16นาฬิกา4โมงเย็นกาแฟดำร้อนกินคู่แครกเกอร์ไฟเบอร์2ชิ้นเล็กซินนามอนหรืออบเชยมีคุณสมบัติควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดร่างกายจึงเผาผลาญพลังงานเป็นอย่างดีพลังงานประมาณ120แคลอรี่ค่ะดินเนอร์แบบนางงาม19นาฬิกา1ทุ่มค่ะผัดนมไม้ฝรั่งใส่หมูข้าวสวย1ถ้วยเนื้อหมูล้วนหน่อไม้ฝรั่งอ่อนๆ1ส่วน2ถ้วยตวงน้ำมันสำหรับผัด2ช้อนเครื่องปรุงรสกับกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมีไฟเบอร์สูงมากหนักท้องนานเพราะว่าแคลอรี่เบาๆและสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะพลังงานประมาณ220แคลอรี่ค่ะของเบาๆก่อนนอน20นาฬิกา30นาทีค่ะ2ทุ่มครึ่งกล้วยน้ำว้า1ลูกหรือส้มขนาดเล็ก1ผลช่วยให้ร่างกายพร้อมเข้าสู่การนอนกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเมลาโทนินคุณจึงหลับสบายและสุขภาพดีพลังงานประมาณ60แคลอรี่ค่ะสรุปว่าถ้ารับประทานตามที่กล่าวมานี้ทั้งวันทานไปแค่ 1,000 แคลอรี่เท่านั้นนะคะเรียกว่าพอดีสำหรับสาวทำงานอย่างคุณสุขภาพก็ดีหน้าท้องก็เรียบแบนเลิฟเลยใช่ไหมล่ะ